ครับพี่ว่าชุดนี้ยังไม่เข้าแว่นนะมีชุดอื่นปะถ้าพี่ยังไม่ถูกใจอ่ะลอง AI ปะยังไงอ่ะดูถูกใจยังพี่สวัสดีค่ะสำหรับ Vlog นี้นะคะเราก็จะมาทดลองใช้ฟีเจอร์ AI ของ Photoshop Beta ที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่นั่นเองซึ่งมีเครื่องมือที่ชื่อว่า Generative Fill นั่นเองซึ่ง Generative Fill เนี่ยจะเป็นเครื่องมือ AI ที่ไว้สร้างรูปภาพขึ้นมาหรือว่าจะลบก็ได้จะเปลี่ยนก็ได้พูดง่ายก็คือทำได้ทุกอย่างถูกต้องที่เกี่ยวกับรูปภาพนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมา adapt ใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Generative Fill นะคะกับการทำเทคนิคการจำคัดในงานวิดีโอโฆษณาค่ะจำคัดเนี่ยมันก็คือการที่เฟรมภาพทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่ามีวัตถุในภาพเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเราก็จะใช้ตัว generative fill ตัวเนี้ยมาช่วยในการเปลี่ยนเสื้อผ้าของนักแสดงให้เกิดเทคนิคการจำคัดนั่นเองก็ข้อดีของการจำคัดเนี่ยมันก็คือช่วยเพิ่มลูกเล่นของวิดีโอโฆษณานะคะแล้วก็ด้วยการทำจำคัดด้วย AI อันเนี้ยเราสามารถถ่ายทำเพียงแค่ครั้งเดียวได้เปลี่ยนสิ่งของหรือว่าเพิ่มก็ได้สมมติว่าผมจะเสกโคมไฟออกมาตรงนี้ปึ๊บเฮ้ยไม่เอากรอบรูปดีกว่าก็ทำได้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆดูกันมาถึงตอนนี้นะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคอนเทนต์ด้วยค่ะก็สำหรับตัวสินค้าที่เราถ่ายทำในวอล์กนี้นะคะก็คือแว่นตากันแดดแฟชั่นนั่นเองซึ่งสินค้าเนี่ยไม่ได้รับการสปอนเซอร์จากแบรนด์ใดๆนะคะก็สำหรับการคิดไอเดียค่ะเราก็อยากให้มีความที่แว่นตาเนี้ยมันสามารถใส่ได้กับทุกชุดทุกสไตล์ใช่ก็คือเราจะเล่นผ่านในคอนเซ็ปต์แบบ everyday all look all your style อะไรประมาณนี้ซึ่งเรานะคะก็จะทำแอดด้วยการเปลี่ยนชุดนั่นเองครับผมเพื่อให้แมทช์กับแว่นตาถูกต้องโชว์ฟีเจอร์ AI ของ Photoshop ใหม่สำหรับใครที่ต้องการทำงานวิดีโอโฆษณาStoryboard Production เราคิดและถ่ายทำงานโฆษณามาแล้วมากมายหลากหลายกลุ่มสินค้าทั้งวิดีโอแนวนอนวิดีโอแนวตั้งวิดีโอเพลงสำหรับงานวิดีโอโฆษณาหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ LINE Official @storyboard.co.th ค่ะแอดวิดีโอที่เราจะทำในวันนี้นะผมซึ่งเราจะเปลี่ยนชุดเนี่ยทั้งหมดประมาณ25ตัวเยอะนะนี่ถ้าถ่ายทำคือแบบตาแตกใช่ครับ เพราะว่าเราเนี่ยจะทำให้มันเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยการที่เราจะเอาแต่ละเฟรมของวิดีโอเนี่ยมาทำเป็นรูปภาพก่อนซึ่งง่ายๆก็คือเหมือนเอาฟุตเทจเนี่ยเอ็กพอร์ตออกมาเป็นรูปภาพใช่ครับเราสามารถมาร์กอินมาร์กเอาท์ใน Premiere Pro จากนั้นเราเอ็กพอร์ตให้เป็น PNG sequence ทำไมถึงต้องใช้ไฟล์ภาพเป็น PNG ในการไปทำซึ่งไฟล์ PNG นะครับเป็นไฟล์ที่มีคุณภาพสูงแล้วก็เวลาเอาไปใช้งานต่อเนี่ยจะไม่สูญเสียคุณภาพหรือไฟล์จะไม่ดรอปลงนั่นเองนะครับซึ่งพอเราเอ็กพอร์ตเป็น PNG sequence เนี่ยเราสามารถ import กลับมาเป็นวิดีโอได้อีกด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยก็จะมีการเรียงชื่อไฟล์ที่ตั้งแต่ต้นจนจบให้เราเนาะมันก็เลยง่ายต่อการที่แบบเราไปทำต่อยอดอะไรแล้วแล้วกลับมาเป็นไฟล์วิดีโอเนี่ยมันก็จะคอนทินิวกันแล้วก็วิธีการทำนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าค่อนข้างใช้เวลานิดนึงคือเราจะเปิดไฟล์ PNG ของเราเนี่ยอย่างเช่นมี20ไฟล์ก็เปิดตั้งแต่ไฟล์ที่1เลยครับแล้วเราก็ใช้ Generative Fill ของ Photoshop นะครับเปลี่ยนชุดทีละเฟรมซึ่งเราก็ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Lasso Tool นะครับก็เหมือน Masking น่ะที่วาดได้เลยคือเราก็วงตามเสื้อผ้าเลยเช่นถ้าเราอยากได้ชุดแขนสั้นเนี่ยเราก็วงแค่นี้ก็จะได้เสื้อแขนสั้นออกมาอันไหนพี่กัดลองเปลี่ยนเสื้อดูสิอย่างเฟียวแต่ผมต้องอยู่นิ่งๆนะข้างล่างมีเสื้อเปลี่ยนละโอเคครับผมแน่นอนว่าถ้าเราอยากได้ชุดแบบไหนเนี่ยเราก็สามารถพิมพ์เพิ่มได้สร้างโดยที่ไม่ต้องมีพร้อมก็ได้หรือว่าจะมีพร้อมที่เป็นคีย์เวิร์ดที่เราอยากได้โดยเฉพาะเจาะจงสร้างออกมาได้นั่นเองนะครับแล้วเราก็สร้างทั้งหมดเนี่ยให้เราสร้างตั้งแต่ไฟล์ที่1แล้วเราก็เซฟให้เป็นชื่อเดียวกับที่เราเอ็กพอร์ตมาเป็น PNG sequence พอเราทำครบทุกรูปแล้วเนี่ยมันก็จะได้รูปภาพที่ถูกเรียงกันเป็นแบบกำลังเคลื่อนไหวทีละเฟรมแล้วก็เสื้อผ้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีเนี้ยมาสู่ขั้นตอนที่แปลงกลับเป็นไฟล์วิดีโอนั่นเองนะครับซึ่งวิธีนี้ผมจะทำใน Photoshop ให้เราเลือกไปที่เลเยอร์ด้านบนแล้วเลื่อนลงมาที่วิดีโอเลเยอร์กดไปที่ New Video Layer Form File แล้วเราก็เลือกที่ไฟล์ที่1ที่เราสร้างรูปภาพที่เปลี่ยนเสื้อแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเขาจะเอาไฟล์ทั้งหมดเนี่ยมาเรียงให้ใหม่เป็นไฟล์วิดีโอในโปรแกรม Photoshop เลยเฮ้ยลองกดเล่นดูเอ้ยเป็นจริงเป็นไงแล้วเราก็สามารถเอ็กพอร์ตกลับไปเป็นวิดีโอได้นะครับด้วยการที่เลือกเฟรมเรทเนี่ยให้ตรงกับซีเควนซ์ที่เราทำงานบน Premiere Pro นะครับในที่นี้ก็คือเป็น25เฟรมเรทจากนั้นนะครับให้เราทำการเอ็กพอร์ตเนี่ยกลับไปเป็นไฟล์วิดีโอนะครับก็จะได้เป็นไฟล์วิดีโอที่สามารถเอาไปแปะไว้บนที่เรามาร์กอินมาร์กเอาท์ได้เลยก็คือเรียกได้ว่าลากวางใช่ก็คือจบแล้วไม่ได้ยากเนาะ
แต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือช่วงที่เขาเปลี่ยนชุดเนี่ยมันค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าเนื่องจากข้อจำกัดด้วยการที่เราทำเฟรม by เฟรมซึ่งเราก็อยากให้เขาเปลี่ยนแบบไม่ต้องเร็วมากทีนั้นเราก็เอาไฟล์วิดีโอที่เราได้มาเนี่ยที่เป็นชุดเปลี่ยนแล้วปึ๊บแล้วเนี่ยไปสโลว์โมชั่นนั่นเองแล้วอย่างนี้คือมันก็จะไม่กระตุกถูกไหมใช่ครับคือเราจะสโลว์ไปสักประมาณ 30% จากนั้นเราก็เนสไฟล์นะครับแล้วก็ปรับให้เป็นออปติคอลโฟนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบเห็นชัดๆเลยว่าแบบสโลว์โมชั่นอยู่แหละแต่ว่าเสื้อผ้าก็จะเปลี่ยนแบบปึ๊บก็คือเราเห็นชัดว่าแต่ละชุดเป็นยังไงบ้างมันจะไม่เร็วเกินไปใช่ก็ประมาณนี้ครับหลักการทำงานของ Generative Fill ของ Photoshop แล้วก็การนำมาใช้กับ Premiere Pro ให้เป็นวิดีโอแอดสั้นๆง่ายๆนะครับด้วยการโชว์ฟีเจอร์ใหม่เนาะว่าแบบเราเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรนั่นเองนะครับยังไงเพื่อนๆก็ไปลองใช้งานกันดูนะคะสำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่ถ่ายมาแล้วอยากได้แบบลูกเล่นในงานวิดีโอโฆษณาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนึงในการที่เพิ่มลูกเล่นให้น่าสนใจมากขึ้นนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องเราด้วยนะคะสำหรับใครที่ต้องการทำงานวิดีโอโฆษณา Storyboard Production เราคิดและถ่ายทำงานโฆษณามาแล้วมากมายหลากหลายกลุ่มสินค้าทั้งวิดีโอแนวนอนวิดีโอแนวตั้งวิดีโอเพลงสำหรับงานวิดีโอโฆษณาหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ line official @storyboard.co.th ค่ะ